ผู้ชมครับเพื่อนๆครับเกมแรงฟิเซอร์เป็นเกมที่เล่นสนุกเพลินๆนะครับเพลินๆไม่เครียดวางแผนไปดำเนินการไปตามแผนส่งตัวละครไปลบเพลินๆครับเพลินๆแล้วก็เป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องน่าติดตามนะครับเนื้อเรื่องยาวน่าติดตามนะเกี่ยวกับเมืองที่มีปีศาจเข้าครอบงำนี่นะครับแล้วก็เดินทางไปตามด่านต่างๆนะครับเดินทางไปตามด่านต่างๆแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราจะพัฒนาตัวละครหรือว่าพัฒนากองทัพของเราเนี่ยให้มันเข้มแข็งขึ้นก็คือต้องการเราจะต้องไปอัญเชิญนะครับเข้าไปอัญเชิญตัวละครนะครับอัญเชิญฮีโร่ตัวละครมาเพิ่มเติมนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะฮะอัญเชิญคราวนี้ก่อนที่จะไปอัญเชิญจะพาคุณผู้ชมกับเพื่อนๆมาดูเมนูด้านล่างนี่ก่อนนะครับเมนูขอบจอล่างนี่เอาคร่าวๆนะครับเมนูแรกเลยซ้ายสุดฮีโร่ก็คือเข้าไปดูตัวละครนะว่ามีตัวละครตัวใดบ้างนะครับตัวละครใดบ้างแต่ตัวละครแต่ละตัวมีกี่ดาวนะครับแล้วก็เลือกได้ว่าจะให้คัดยังไงนะจะให้กองระดับเลเวลหรือยังไงมาแสดงบนหน้าจอเนี่ยจะให้แสดงเรียงไปตามค่าพลังหรือเรียงไปตามเลเวลนะครับเลเวลสูงไว้บนเลเวลต่ำไว้ล่างได้หมดนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้คือการกรองนะครับแตะไปที่กรองนะก็จะกรองเนี่ยจะกรองเอาเฉพาะที่เป็นฮีโร่หรือเป็นตัวละครระดับ SP ระดับ SSR ระดับ SR ระดับ R ได้หมดนะครับได้หมดแต่อันนี้ในที่นี้เรารวมก็คือทุกตัวละครอยู่นี่หมดแล้วก็แผนนี่ก็คือเราไปเลือกได้เลยว่าจะเอาเรียงตัวละครยังไงนะครับเรียงเอาตัวละครที่เป็นกลุ่มเจ้าหญิงขึ้นบนหรือเอากลุ่มรุ่งโรจน์ขึ้นบนอะไรนี่ฮะก็ได้หมดเลยครับเลือกเอาหรือระดับตำนานในที่นี้เราเลือกรวมเลยเพราะทุกตัวละครโผล่นี้หมดเลยขึ้นนี้หมดประเภทของทหารนี่ฮะประเภทของทหารนี่เราก็เลือกได้ว่าจะเอาทหารประเภทไหนทหารราบพลหอกเอามาขึ้นไว้ข้างบนที่เหลือก็ไล่ลงไปอย่างเงี้ยครับได้หมดแต่ในที่นี้เราเอารวมแล้วเอารวมเลยนะครับเนี่ยตามที่เกมเขาตั้งไว้เป็น default นะครับก็โอเคนะฮะอันนี้คือเมนูแรกนะครับเมนูแรกต่อไปเป็นเมนูกระเป๋านะครับเมนูกระเป๋าถัดมานะครับเมนูกระเป๋านี้นะครับนี่เมนูกระเป๋าอันนี้นะครับก็เข้าไปก็จะเป็นลักษณะนี้ไปดูว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างนี่นะครับเนี่ยมีไอเทมอะไรบ้างมีชิ้นส่วนอะไรบ้างวัตถุดิบอะไรบ้างอุปกรณ์อะไรบ้างอะไรที่มันใช้ในการตีบวกเราเข้าไปดูทีละอันเลยนะนี่คือไอเทมนะครับไอเทมชิ้นส่วนก็คือชิ้นส่วนการ์ดวิญญาณที่จะมาอัญเชิญตัวละครนะครับเนี่ยชิ้นส่วนถ้าครบตามกำหนดก็สามารถที่จะเลื่อนระดับดาวของตัวละครได้วัตถุดิบที่ใช้ในการอัปเกรดอะไรพวกนี้ครับอยู่ในนี้นะฮะอุปกรณ์ที่เรามีอะไรบ้างอุปกรณ์เนี่ยก็คือพวกเกราะหมวกอาวุธแล้วก็เครื่องประดับนี่ครับจะรวมอยู่ในนี้สุดท้ายก็คือตีบวกอันนี้ก็เป็นไอเทมที่ใช้ในการตีบวกเนี่ยอย่างอันนี้ข้างบนนี้ก็จะเป็นไอเทมในการตีบวกอาวุธเสื้อเกราะหมวกอะไรพวกนี้ครับเนี่ยก็จะมีระดับสีเงินสีทองนะฮะแล้วก็สีรุ้งนะฮะแล้วก็จะมีแปรธาตุอยู่ข้างล่างนะแปรธาตุอยู่ข้างล่างสุดเลยนะครับเนี่ยฮะเมนูแปรธาตุเอาไว้คราวต่อไปก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องแปรธาตุนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปต่อไปเราก็ไปดูเมนูอัญเชิญจะเป็นอย่างนี้นะครับเมนูอัญเชิญเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็จะมีเดี๋ยวค่อยข้ามเข้ามานะครับเมนูอัญเชิญเราจะข้ามไปดูนี่ก่อนเมนูร้านค้านี่นะครับถัดไปทางขวานะครับเมนูร้านค้าแตะปั๊บนะร้านค้าอะไรที่ตลาดมืดนะครับของถูกให้เราเนี่ยครับร้านค้าของถูกนะครับเราก็ซื้อได้เลยนี่ครับซื้อได้เลยนะ
อะไรที่เราอยากซื้อนะครับอะไรที่เราไม่ซื้อเราก็ไม่ต้องแตะเนี่ยซื้อได้เลยเนี่ยเลือกเอาครับหรือจะเอาทั้งหมดก็ได้แต่จะต้องดูเงินของเราด้วยนะครับว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่ที่จะซื้อนะครับตรงนี้อันนี้คือตลาดมืดจากตลาดมืดก็ไปเกียรติยศนะเกียรติยศก็เลือกซื้อได้แต่เกียรติยศนี่จะซื้อด้วยซื้อด้วยเหรียญทองอันนี้นะครับเหรียญเกียรติยศซื้อด้วยเหรียญเกียรติยศเราจะต้องไปต่อสู้ในลานประลองเพื่อเก็บเหรียญเกียรติยศเวลาเราชนะเราจะได้เหรียญนี้มานะครับแล้วก็เอาเหรียญนี้มาซื้ออุปกรณ์พวกนี้ได้ต่อไปมิตรภาพนี่ที่เรามีเพื่อนนะครับเพื่อนก็จะส่งเหรียญเงินมาให้เรานะครับนะฮะเหรียญเงินมาให้เราเราก็เอาเหรียญเงินเนี่ยมาซื้ออุปกรณ์ต่างๆตรงนี้ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกซื้ออะไรนะอุปกรณ์นี่เราจะซื้ออุปกรณ์เราจะต้องใช้ลูกอะไรเป็นก้อนเงินนะครับก้อนเงินกับก้อนทองนะฮะ2อย่างก้อนทองเรามี125ก้อนเงินเรามีเยอะหน่อยก้อนเงินมีเยอะหน่อยนะฮะก็เอามาซื้อได้แล้วแต่เราจะเลือกนะครับต่อไปความจำนี่หมายความว่าตัวละครเราเนี่ยเป็น6ดาวแล้วแต่เรายังได้การ์ดได้เขาเรียกอะไรชิ้นส่วนความทรงจำหรือการ์ดวิญญาณน่ะเราได้ไม่อีกมันก็จะมาแปลเป็นการ์ดวิญญาณที่ได้ก็จะแปลเป็นนี่นะครับเป็นก้อนเพชรตรงนี้นะครับเป็นเพชรแล้วก็เพชรเนี่ยก็จะเอามาซื้ออุปกรณ์ได้เนี่ยแล้วเราจะเลือกนะครับนี่แล้วเราจะมาเลือกโอเคอันนี้ก็คือร้านค้าแล้วก็ต่อไปเป็นภารกิจเนี่ยฮะภารกิจนี่มันจะผูกโยงกันที่บอกว่ามันจะผูกโยงไปในหลายๆส่วนใช่ไหมครับนี่ฮะเราต้องไปทำอะไรบ้างกิจกรรมตามแผนกิจกรรมเสร็จสิ้นเนี่ยเราแยกแห่งการเวลาอัญเชิญมิตรภาพเนี่ยเราจะพาไปเรื่องอัญเชิญเนี่ยครับว่าอัญเชิญเนี่ยมันก็ผูกโยงกับภารกิจรายวันนี่ไงเห็นไหมครับภารกิจรายวันต่อไปการฝึกฝนอันนี้ไว้จะเล่าให้ฟังทีหลังให้ดูเมนูคร่าวๆก่อนนะครับนี่เราเอาตัวละครเราไปฝึกฝนจะใช้เวลากี่ชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับฝึกฝนเสร็จปั๊บเราได้ของมาเราได้ไอเทมมาเราก็จะเอาไอเทมมาเนี่ยมาอัพเกรดตัวละครไว้จะค่อยๆเล่าให้ฟังใน EP ต่อๆไปนะครับแล้วก็เข้ากิลนะครับเมนูสุดท้ายของขอบจอล่างนะครับเข้ากิลก็จะไปดูว่าสมาชิกในกิลมีใครบ้างนะครับมีใครบ้างแล้วก็เข้าไปที่สมรภูมิกิลตอนนี้บังเอิญมันเป็นวันเสาร์นะครับเขาก็จะปิดสนามเพื่อเตรียมเคลียร์สนามนะครับแล้วก็จะเข้าไปที่ทางเดินการเดินทาง3มิติได้นะครับการเดินทาง3มิติเราเข้าไปเราก็จะไปลบเนี่ยฮะเนี่ยเข้าไปลบปั๊บเนี่ยครับเห็นไหมครับเข้าไปโจมตีเนี่ยเข้าไปโจมตีเข้าไปลบเดี๋ยวคราวหน้าแล้วกันคราวหน้าเขาจะมาเล่ารายละเอียดวันนี้ไปดูนี่ก่อนครับไปดูเรื่องของการอัญเชิญซึ่งมันไปพัวพันกับภารกิจเนี่ยเราแตะที่ภารกิจก็ได้ครับแล้วก็ไปที่อัญเชิญคูปองมิตรภาพนี่นะครับเราแตะไปนะฮะมันก็จะมาอัญเชิญในที่นี้ก็คือคูปองมิตรภาพอยู่น่าจะเป็นอันนี้นี่ครับน่าจะเป็นอันนี้ครับเนี่ยใช่ไหมอัญเชิญฮีโร่นะน่าจะเป็นอันนี้ไม่แน่ใจไม่ใช่คูปองมิตรภาพอยู่อันไหนอยู่อันล่างสุดนะครับคูปองมิตรภาพนะครับอยู่เมนูล่างสุดนี่นะครับเมนูล่างสุดแต่จะเข้าได้2ทางนะครับเข้าจากตรงนี้ก็ได้นะครับนี่หรือจะเข้าจากเมนูอัญเชิญตรงนี้ก็ได้นี่นะครับนี่ตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเข้าตรงนี้ก็ได้เข้าไปโผล่ที่เดียวกันแล้วก็ไปเลือกที่นี่ครับอัญเชิญคูปองมิตรภาพนี่ฮะเราเข้ามาสมมติเราเข้าจากภารกิจเพราะเราต้องเข้าทุกวันเข้าตรงนี้นะครับทีนี้พอเราจะอัญเชิญมิตรภาพมันจะอัญเชิญ1กับอัญเชิญ10ทีนี้ของเราเนี่ยมันมีอยู่5นี่นะครับมันมีการ์ดอยู่5การ์ดเพราะแต่ละการเชิญเนี่ยจะได้คูปองมิตรภาพใช่มั้ย10ใบตรงนี้นะครับ10ใบตรงนี้ก็ใช้1ใบนะฮะทีนี้เรามีอยู่5ใบเราจะใช้10ใบเราก็ต้องถอยหลังออกก่อนนะครับไปที่ร้านค้านี่เราจะใช้เหรียญมิตรภาพนี่ครับมิตรภาพที่เพื่อนให้มานะครับแตะเข้าไปเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ใช้อันนี้นะครับนี่อันนี้นี่นะครับซื้อเพิ่มอีก
5ใบนะฮะเมื่อกี้เราดูแล้วเรามี5เราซื้อเพิ่มอีก5แล้วก็แตะตรงนี้เลยเนี่ยทีละ1ถ้าแตะตรงนี้ปั๊บมันจะขึ้นทีละ10นะครับเอาทีละ1 1 2 3 4แล้วนะครับคือเราซื้อ5ใบเสร็จแล้วพอเราตั้งตรงนี้ตั้งตัวเลขที่จะซื้อเสร็จปั๊บอันนี้คือเหรียญที่เราจะต้องจ่ายนะเหรียญที่เราต้องจ่ายแล้วก็กดปุ่มนี้ได้เลยนี่ได้เลยนะครับกดปุ่มนี้เลยโป๊ะเนี่ยเราก็จะได้มาแล้วนะครับได้มาแล้ว5การ์ดนะครับได้การ์ดเงินมา5ใบนะครับได้การ์ดเงินมา5ใบเราก็ถอยหลังออกแล้วก็ไปที่ภารกิจแล้วก็มาแตะที่อัญเชิญตรงนี้แตะที่ไปนี่นะครับแตะปั๊บทีนี้เราได้เลยนะครับของเรามี10แล้วมีการ์ดสีเงินนะครับอยู่10ใบตั๋วเงินนะครับ10ใบแล้วก็เราก็กดที่10นี่เลยนะครับคูปองเขาเรียกคูปองเนาะคูปองสีเงินหรือการ์ดเงินเนี่ยนะครับ10ใบแตะเลยปั๊บก็จะเริ่มทำการแล้วก็อันนี้ขอให้ลากลงนะครับลากลงลากเฉียงได้หมดลากป้าป้าบยังไงก็ได้นะครับลากเสร็จปั๊บก็จะเริ่มทำการอัญเชิญด้วยคูปองมิตรภาพนะครับหรือการ์ดเงินนะฮะปื๊ด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 ฟื๊บมาแล้วนี่นะครับถ้าเราจะดูทีละมี10ใบใช่ไหมฮะดูทีละใบก็ได้ครับกดอย่างนี้ไปนี่ครับนี่ฮะแต่ที่เราจะดูทีเดียวหมดเลยเราก็กดที่สคริปต์นี่ครับสคริปต์นี่กดสคริปต์ตรงนี้เลยนะฮะกดปั๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้ารวมอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยคูปองที่เราใช้ไป10ใบก็จะได้ขอมา10ชิ้นนี่นะครับคูปองมิตรภาพสีเงินนะครับ10ชิ้นได้มาแล้วเรียบร้อยเรายืนยันเลยนะครับต้องกดที่ยืนยันตัวนี้นะครับกดปั๊บเรียบร้อยนะฮะไปแล้วนะครับนี่ครับ10ใบไปแล้วนะหมดแล้วทีนี้เรายังมีนี่เลยตัวนี้เยี่ยมมากเรามีการ์ดทองอยู่10ใบนะการ์ดทอง10ใบนี่เราจะอัญเชิญอะไรก็ได้นะครับนี่ฮะอัญเชิญอะไรก็ได้เชิญนี่ก็ได้นี่ฮะเราชอบอันไหนเราชอบฮีโร่ตัวไหนนะครับนี่นี่ฮะเนี่ยอันนี้ฮีโร่มีชุดนี้แตะที่ด้านขวานี่นะครับเมนูด้านขวานี่นะฮะนี่นี่นี่เมนูด้านขวานี่เราเลือกเอานะครับเราจะเลือกฮีโร่ชุดไหนไหนที่เรามีแล้วเราก็ผ่านไปเนี่ยอันนี้แอดมีแล้วอันนี้แอดมีแล้วนะฮะก็จะผ่านไปอันนี้ก็ตัวละครนี้แอดก็เคยเล่นแล้วเนี่ยมีแล้วนะฮะอันนี้เป็นฮีโร่รวมเลยไม่ใช่มีฮีโร่พิเศษฮีโร่พิเศษจะมีอยู่แค่3รายการนะครับมีแค่3รายการก็คือรายการนี้นี่3รายการนี้ท่านเอง3รายการที่เป็นฮีโร่พิเศษแอดเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้แอดยังไม่มีเลยอันนี้ก็มีแล้วเอาอันนี้แล้วกันนะครับมีเวลาเหลืออีก24วันนะครับเวลาเหลือ24วัน2รายการที่เหลืออีก3วันก็หมดแล้วนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆวิธีการก็คือถ้าเราจะกดใบเดียวนะครับถ้าเราจะกดใบเดียวก็กดอันนี้อัญเชิญ1ใบแต่แอดจะกด10ใบเลยแอดจะอัญเชิญอันนี้เพราะว่าเรามีอยู่10ใบนี่10ใบใช่มั้ยครับเอาเลยนะครับแตะปั๊บอัญเชิญมาแล้วเพียง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 เอาแล้วครับเริ่มอัญเชิญแล้วนะครับใช้คูปองสีทองคูปองทองหรือการ์ดทองคำใบ10ใบลากลงก็ได้หรือยังไงก็ได้นะครับลากลงปึ๊ดไปแล้วนะครับปัง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 เข้าไปวาร์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 ปถ้ามี4ลุ้งแสดงว่าเราได้ฮีโร่พิเศษไม่ได้ครับนี่ฮะ10ใบแรกที่ได้ซ้ำนะครับถ้าเราได้ฮีโร่ซ้ำเขาก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นการ์ดวิญญาณมาให้นี่นะครับต่อไปได้ใครเอ่ยเนี่ยนี่ก็ซ้ำของแอดมีแล้วก็จะเป็นการ์ดวิญญาณอย่างนี้ถ้าเราขี้เกียจไปดูทีละคนเราก็แตะสคริปต์ตรงนี้เลยนี่แตะสคริปต์มุมขวาบนปั๊บก็จะได้อย่างนี้ก็จะมีฮีโร่ระดับ SR มาตัวหนึ่งที่เหลือนี่เป็นระดับ R หมดนะฮะฮีโร่ระดับ R เนี่ยพื้นสีเงินฮีโร่ระดับ SR พื้นสีทองแล้วก็จะได้การ์ดวิญญาณใน20ใบนะนอกนั้นได้5ใบก็โอเคเราไม่ได้ฮีโร่พิเศษไม่ได้ฮีโร่ระดับ SSR นะครับก็โอเคแล้วก็ยืนยันปั๊บเรียบร้อย
นี่ครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือวิธีการนี่ก็รับพอเราอัญเชิญเสร็จปั๊บเราก็จะมารับรางวัลที่หน้าภารกิจรายวันนะครับที่เราใช้การ์ดสีเงินหรือเหรียญเชิญเพื่อนนะครับคูปองเพื่อนนั่นแหละก็จะได้ก็มารับรางวัลในนี้ไปเนี่ยนะฮะทีนี้อันนี้มันมีเตือนมาแล้วนี่มันมีเตือนมาเห็นไหมครับมันมีเตือนเป็นจุดแดงมาให้อะไรเอ่ยเข้าไปดูสิเข้าไปดูอ๋อเขาบอกว่าเราเนี่ยอัญเชิญฮีโร่ไปแล้ว 1,000 ครั้งครบ 1,000 ครั้ง 1,000 ครั้งเขาก็จะให้รางวัลมานี่อ้าเห็นไหมครับนี่ได้การ์ดทองคำมาอีก10ใบแล้วแล้วก็ได้เพชรได้หยาดเพชรมาอีก200โอ้โหเจ๋งมากเลยกดรับเลยครับนี่กดรับตรงนี้เลยนี่กดปั๊บนะรับรางวัลมาแล้วแต่ที่ว่างทีนึงเอาละเมื่อรับรางวัลมาแล้วเราก็ไปอัญเชิญอีกทีนึงเลยเรามีอีก10แล้วนี่อันเชิญต้องอันไหนอันนี้นี่อันเชิญลองอีกรอบนึงดูซิว่า2ครั้งติดกันจะเป็นยังไงจะเกลือหรือไม่เกลือป๊าป๊าป๊าลากลงชุ่มเข้าไปแวบ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 เพชรส่องประกายส่องประกายติด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 เป็นสีรุ้งรุ้งไม่มาครับสีรุ้งไม่มาฮะเราก็จะสกิปไปเลยนะครับนี่ครับสกิปไปเลยนะลุงไม่มานั่นไงแต่ว่างวดนี้เราได้การ์ดวิญญาณของฮีโร่ระดับ SR ที่เรามีอยู่แล้วแล้ว3ตัวละครนี่ครับเราได้มา3ตัวละครนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะโอเคยืนยันนี่นะครับแล้วก็ถอยหลังออกไปนะฮะแล้วก็ไปดูว่าเนี่ยฮีโร่ของเราที่ได้การ์ดวิญญาณมาเพิ่มเนี่ยได้เพิ่มมาเนี่ยมีใครที่ได้5ดาวจะไป6ดาวบ้างนี่จำได้ว่าตัวละครไอเมด้านี่เมื่อกี้ได้มา20ใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ยังเป็น5ดาวอยู่ไอเมด้ายังเป็น5ดาวอยู่นะครับจะเป็น6ดาวต้องได้150การ์ดวิญญาณนั้นมีเพิ่มมี111ก็ไม่เป็นไรรอไปเรื่อยๆครับรอบวกไปเรื่อยๆก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คร่าวๆเรื่องการอัญเชิญนะครับเรื่องการอัญเชิญตัวละครนะครับอัญเชิญตัวละครทั้ง2แบบทั้งแบบการ์ดเงินแล้วก็การ์ดทองคำนะครับซึ่งการ์ดทองคำก็จะได้ตัวละครระดับ SSR นะฮะก็แล้วก็เมนูขอบจอล่างไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอทุกท่านสนุกสนานกับแรงกิเซอร์นะครับวางแผนกองกำลังกองทัพของท่านเพื่อเอาชนะเราปีศาจนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ